ต่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมพ่อหื่นที่ก่อเหตุมอมเหล้าแฟนของลูกชาย อายุ15ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไปข่มขืนเขาก่อนจะหลบหนีไปล่าสุดตำรวจรวบตัวได้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งวานนี้เลยสภ.บางสีเมืองตำรวจก็พาตัวน้องที่เสียหายตามที่บอกไปอายุ15ปีเท่านั้นถูกนายประกอบสุทธิสิริอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นพ่อของแฟนหนุ่มด้วยมอมเหล้าแล้วก็ข่มขืนช่วงกลางดึกของวันที่16มกราคมนะครับก็พาน้องไปชี้จุดเกิดเหตุเก็บวัตถุพยานหลักฐานภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ตรอกสุราชุมชนท่าน้ำนนตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองครับโดยน้องเรียกว่าน้องบีก็แล้วกันบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปกินยาดองกับนายประกอบคนก่อเหตุแล้วก็มีแฟนหนุ่มด้วยจนมีอาการมึนเมาก็บอกนายประกอบไปว่าดื่มไม่ไหวแล้วขอไปนอนแต่ประกอบก็ยังพยายามให้เธอเนี่ยดื่มต่ออีกนะครับจนกระทั่งเมาไม่ได้สตินอนหลับในจุดเกิดเหตุเลยรู้สึกตัวอีกทีตอนนั้นกำลังถูกข่มขืนอยู่เลยครับพยายามจะใช้มือผลักส่งเสียงร้องแล้วแต่ว่าคนก่อเหตุคือประกอบเนี่ยเอามือมาอุดปากแล้วก็ข่มขืนต่อจนสำเร็จความใคร่หลังจากนั้นอุ้มเธอสภาพที่เมาหมดเรี่ยวแรงกลับไปนอนใส่เสื้อตัวเดียวเปลือยกายท่อนล่างก่อนที่ตัวคนก่อเหตุนะครับจะหยิบกางเกงมาให้ใส่เธอบอกว่าเธอไม่กล้าที่จะบอกแฟนเลยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเขาเป็นพ่อลูกกันแล้วตอนเช้าตัวคนก่อเหตุออกไปทำงานน้องที่เสียหายก็ตัดสินใจโทรหาพี่สาวให้มารับตัวแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังครับหนูไม่มีสติเลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกตัวอีกทีนึงคือหนูดันเขาออกหนูดันเขาออกแล้วหนูร้องเขามือปิดปากหนูเขาบอกว่าอย่าเสียงดังค่ะหนูไม่มั่นใจว่านานไหมคือหนูตื่นมาหนูพักหนูพยายามดันเขาออกอะค่ะแล้วเขาก็แบบทำอีกนิดนึงแล้วเขาคือเขาก็ออกค่ะแล้วเขาก็เอาหนูกลับมานอนที่เดิมพอพี่สาวไปถึงห้องเช่านะครับก็ถามผู้ต้องหาแต่ว่าถูกปฏิเสธนะอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนครับก็เลยให้ผู้ต้องหาเนี่ยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สถานีตำรวจด้วยกันหากไม่ได้ก่อเหตุจริงก็ไปเลยให้ตำรวจเป็นพยานแต่ระหว่างทางหลบหนีไปในพงหญ้าตัวของพี่สาวก็บอกรู้สึกเสียใจมากกับการกระทำของผู้ต้องหาคนนี้เพราะว่าทำให้น้องแอบต้องมีตราบาปไปทั้งชีวิตแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นตัวน้องเองก็ไม่คิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นพ่อแฟนก็ไว้ใจมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีท่าว่าจะล่วงเกินแต่อย่างใดทีนี้สอบถามแฟนของเขาเรียกว่าน้องตีก็แล้วกันอายุ16ปีเนี่ยนะฮะเป็นลูกชายของคนก่อเหตุบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อจากพ่อเลยรู้แค่ว่าเขาติดต่อไปทางแม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยให้ตัวลูกชายกับแฟนกินเหล้าจริงจากนั้นเนี่ยแฟนก็หลับไปก็เลยไปเช็ดตัวให้แต่พ่อยังให้แฟนกินเหล้าต่ออีกหนึ่งแก้วจนกระทั่งตัวลูกชายกับแฟนนอนหลับไปไม่รู้เรื่องมารู้อีกทีก็คือวันรุ่งขึ้นแฟนตัวเองเนี่ยโดนพ่อแท้ๆข่มขืนไปแล้วครับเมาก็ไหวอยู่แต่แฟนไม่ไหวแล้วผมก็เดินเช็ดตัวให้ชาวแล้วพ่อขอนอนเดียวขอชวนนอนด้วยแค่ผมว่าให้แฟนนอนข้างแผงแล้วผมก็นอนกั้นกลางไว้มาเขาแฟนกลับบ้านไม่ใช่ครับมาพร้อมพี่สาวเขาแล้วผมก็เพิ่งรู้ตอนที่พี่สาวเขามาขณะที่พี่สาวของน้องที่เสียหายเนี่ยเดินทางไปที่ห้องเช่าก็บอกว่ารู้สึกโกรธกับการกระทำของพ่อมากเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพ่อของตัวเองนะฮะอย่างตอนนี้ก็อยากให้ตัวของคนก่อเหตุที่หลบหนีไปเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งล่าสุดเนี่ยตามรายงานบอกว่าตำรวจก็รวบตัวได้เรียบร้อยแล้วครับ